สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะทำการอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็รีวิว GoPro Hero Max กันนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะมาทำการอันบ็อกซ์ตัวนี้นะครับผมขอขอบคุณครับเทพแกดเจ็ตนะครับที่ทำการส่ง GoPro Hero Max ตัวนี้ครับมาให้ผมทำการรีวิวแล้วก็ทำวิดีโอตัวนี้ออกมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมกล่องหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เนาะGoPro อยู่ด้านในนะครับเป็นกล่องใสๆด้านบนนะครับผมแล้วก็ที่การเปิดนะไม่ใช่แกะดึงนี้ออกมานะครับให้มาเปิดด้านล่างนะเห็นไหมมันจะมีตัวแถบนี้ลอกมันออกมาเลยครับซิปดึงออกมาเลยนะครับโอเคเอาอันนี้ออกไปก่อนไม่มีอะไรแล้วเราก็จะเจอ GoPro Hero Max อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเราแกะมันออกมาก่อนนะครับโอเคครับผมสกรู1ตัวนะตรงนี้ก็ตัว GoPro นะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแกะด้านหลังออกมานะครับมีคู่มือนะครับผมคู่มือการโหลดแอปบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ไหนเปิดตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับของ GoPro นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนั่นเองนะครับจะมาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะครับมาดูอีกด้านนึงแกะด้านหน้าครับในนี้นะครับก็จะมีเป็นอัคเซสซอรี่นะครับมาให้นะครับดูด้านนอกกันก่อนมีสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จเอามาให้นะครับแล้วก็ตัวเพจนะครับเป็นไว้ติดกับหมวกกันน็อกนะเป็นเฮลเมตนะครับเป็นโค้งๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็มียางนะครับไว้สำหรับครอบตัวเลนส์นะผมให้มา2อันนะครับแบตเตอรี่นะครับ1อันอีกฝั่งนึงมีเป็นถุงผ้านะครับเป็นถุงผ้าสำหรับใส่ตัว GoPro นะครับถุงผ้าแบบนี้นะแล้วก็ด้านในมีเป็นเลนส์โพซิชั่นนะครับใส่นะครับแบบได้แล้วนะถุงผ้าก็จะมีอันหนึ่งเป็นวิธีการใช้นะวิธีการใช้ตัวไอ้ฝาครอบนะครับโอเคแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าฝาครอบนี้ไม่ควรใส่ลงน้ำนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ควรใส่ลงน้ำผมว่าน่าจะเป็นเรื่องฝ้าที่จะขึ้นมาเวลาที่เราใส่ลงน้ำแล้วอุณหภูมิด้านนอกด้านในไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นฝ้าขึ้นได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่ให้ใส่ลงน้ำนะผมจะเก็บไปก่อนนะพวกนี้โอเคพอแกะออกมาแล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ GoPro จริงก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นนะครับผมก็จะมีตัว GoPro นะครับผมมีจออยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับตรงนี้แกะออกไปครับที่ตัว GoPro นะครับสังเกตนะครับด้านล่างนะครับมันจะเป็นตัวเนี่ยเป็น viewing case มาให้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นขาของ GoPro ครับใหม่นี้นะครับเราก็สามารถเอาเนี้ยไปติดกับ GoPro เมาส์ที่เรามีอยู่แล้วได้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่เคสเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้มีมาตั้งแต่รุ่นฟิวชั่นแล้วนะครับผมก็ดีแล้วนะอันนี้ตัวสกรูนะครับแบตเตอรี่นะครับเลนส์โพซิชั่นนะครับแบบใสๆนะครับแล้วก็เลนส์โพซิชั่นสำหรับในการเก็บGoProนะครับสายชาร์จถุงผ้านะครับแล้วก็ตัวเมาส์มันนะครับโอเคครับก็เท่านี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานแล้วลองเปิดกันดูดีกว่าวิธีการใส่ฐานนะผมด้านข้างนะครับเปิดล็อกออกมาอย่างนี้นะเปิดล็อกมานะครับพอเปิดออกมานะผมก็จะมีช่องเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จนะครับก็จะอยู่ในอันนี้เหมือนกันเลยนะครับในช่องเดียวกันนะครับเปิดครั้งแรกนะครับผมซึ่งตรงนี้จะมีจอด้วยครับซึ่งจอนี้ก็คือเป็นจอทัชสกรีนครับสามารถแตะได้นะแตะทัชสกรีนได้นะซึ่ง GoPro Hero Max เนี่ยก็คือจะมีจอที่เป็นทัชสกรีนเป็นกล้องถ่ายสดรุ่นเดียวเลยแหละที่มีจอทัชสกรีนที่สามารถใช้งานเลือกคำสั่งเมนูแล้วก็สามารถพรีวิวภาพได้เดี๋ยวนั้นนะมีกล้อง GoPro Hero Max เนี่ยตัวเดียวนั่นเองนะครับพอเปิดขึ้นมานะเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะมันก็จะให้เลือกภาษานะครับแล้วก็ให้เราต่อแอปจากมือถือเลยนะครับซึ่งผมจะยังไม่ลงตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะไปลงตอนที่ผมทำการเอาไปถ่ายข้างนอกเลยแล้วกันส่วนปุ่มกดอัดนะครับอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลองถ่ายเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ไปที่เยาวราชด้วยนะครับผมจะติดGoPro Hero Max นะครับไว้ตรงนี้นะครับลองดูนะครับติดไว้เลยแล้วกันครับมาได้ต่อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนมือต่อร่มถอยหน่อยโอเคให้วิดีโอหน่อยครับWe'll be right back.
โอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยผมติด GoPro ไว้ตรงนี้นะครับตรงกล้องเนี่ยแล้วก็กดถ่ายมาบ้างนั้นนิดหน่อยครับได้ลองโหมดต่างๆมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า GoPro Hero Max เนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมตอนนี้ครับเรามาดูที่จอของ GoPro Hero Max ของเรานะครับผมจะเปิดขึ้นมาก่อนนะโอเคโหมดแรกนะผมเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับผมซึ่งโหมดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพนิ่งแบบ360องศานะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งเวลาถ่ายได้นะครับส่วนมากนะผมจะตั้งเวลาถ่ายเอานะก็คือเป็น3วินะครับก็ค่อยถ่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดถ่ายเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยมือเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในเฟรมเพราะว่านี่ครับก็คือปุ่มชัตเตอร์นะของตัว GoPro Hero Max เนี่ยมันอยู่ด้านบนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ่ายเนี่ยเราจับนี้แล้วถ่ายใช่มั้ยมือเราครับจะติดเข้าไปในเฟรมแบบจังๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งเวลาถ่ายไว้ที่3วิเสมอนะครับเพื่อให้เรามีเวลากดแล้วเนี่ยเอามือออกมาแล้วค่อยถ่ายได้นะครับไม่งั้นมือเราจะติดเข้าไปในเฟรมเยอะมากนะครับวิดีโอนะผมวิดีโอก่อนนะขึ้นเป็นรูปโลกแบบนี้ครับก็คือ360องศานะผมถ้าเกิดเรากดไปทีนึงเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปลูกกล้องอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดฮีโร่โหมดนะครับก็คือเราเลือกได้ว่าจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเราใช้กล้องด้านหน้าอยู่นะครับก็คือจอเนี่ยก็จะถ่ายมาถึงเรานะถ้าเกิดผมกดตรงนี้หนึ่งทีก็จะเป็นจอด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังนี่จะถ่ายไปด้านหน้าแล้วก็เห็นสิ่งที่เราจะถ่ายไปด้านหน้านะครับกดอีกหนึ่งทีก็เป็นด้านหลังนะผมเห็นปุ่มนี้ไหมข้างๆนะครับสีเงินตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นออโต้เลเวลลิ่งนะครับก็คือเป็นตัวที่รักษาระดับน้ำให้เราถ้าเกิดเรากดเปิดไว้เนี่ยแล้วเอียงกล้องหรือสั่นยังไงเนี่ยกล้องก็จะไม่เอียงตามเราเลยนะครับซึ่งโหมดนี้เป็นโหมดที่ถ่ายบล็อกแบบนิ่งมากนะครับนิ่งแบบสุดๆโดยที่ไม่ใช้กิมบอลนะครับต่อมาแล้วผมด้านซ้ายล่างครับกดหนึ่งทีนะเป็น360นะครับ360ตรงนี้ครับมันตั้งถ่ายได้ที่สูงสุดนะครับที่ 5.6K 30 เฟรมนะผมนี่คือสูงสุดของโหมด360นะครับมาดูในโหมดฮีโร่โหมดบ้างนะครับกดเข้าไปดูครับที่ฮีโร่โหมดเนี้ยเราจะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD ครับที่60เฟรมนะนี่คือสูงสุดที่60เฟรมนะผมตั้งไว้ที่30เฟรมนะโอเคแล้วก็2.7K นะครับแต่ว่าจะเป็น4:3นะครับผมโอเคก็ได้ถึง60เฟรมเช่นกันครับที่มาดูในโหมดของ Time Lapse นะครับด้านซ้ายกดอันนี้เป็น Time Lapse นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นแบบTime Lapse แบบ Hero Mode นะครับถ้าเกิดเป็นกล้องนี้ก็คือเป็น Hero Mode นะครับถ้าเกิดว่ากด1ทีเป็น30ก็เป็น Time Lapse แบบ360แล้วนะครับใช้ไม่ยากครับก็คือสังเกตนะจอเนี้ยเป็นจอที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากด้วยเช่นกันนะข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องต่อมือถือทุกครั้งที่เราต้องการตั้งค่านะครับเราก็สามารถตั้งค่าจากหลังจอได้เลยทุกครั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย GoPro Hero Max นะครับก็ยังสามารถกันน้ำได้อีกถึง5เมตรนะครับผมแล้วก็การใช้งานบนมือถือผ่านแอปต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมตัดต่อเนี่ยบิวอินเข้ามาในแอปด้วยทำให้เราทำงานทั้งหมดเนี่ยผ่านมือถือได้เลยนะครับซึ่งวิดีโอตัวที่ผมตัดมาเป็นไฮไลท์ของวิดีโอตัวนี้ครับก็คือผมตัดผ่าน GoPro App ทั้งหมดเลยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน GoPro App อีกทีนึงนะครับในวิดีโอตัวต่อไปนะครับส่วนวิดีโอตัวนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ